สวัสดีครับเกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศครับผมตอนนี้ก็โอ้โหสภาพครับผมต้นไม้ขึ้นกันยาวเลยครับก็เลยต้องกั้นคอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงนี้ครับผมรั้วมันเอ็นเข้าไปในคอกนกแล้วนะครับผมก็เราเตรียมไว้สำหรับในการเก็บไข่นกนะครับผมเพราะว่ารังเขาอยู่ด้านหลังผมนะครับที่กำลังเอาเสาขึ้นไปใส่ตรงนี้ครับเพราะว่าคอกนกมันเป็นไม้นะครับผมยังไม่ได้เสริมเสาปูนเลยไปเอาเสาปูนมาใส่2ต้นนะครับผมโอ้โหสูง2เมตรมีตีนด้วยครับผมเสามีตีนอยู่ด้านล่างโอ้โหหนักมากครับผมก็ทำคนเดียวครับผมใส่2เสาให้มันเสร็จก่อนนะครับผมพอทำเสร็จมันก็โอเคครับผมรั้วมันก็ตั้งสวยแล้วครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยที่ทำไว้อย่างนี้ก็เอาไว้ปิดไม่ให้พ่อนกเข้ามานะครับเวลาเขาไข่นะครับผมไม้ตัวที่วางอยู่เป็นไม้ไผ่นะก็เป็นตัวเก็บไข่นกนะครับผมมีสลิงด้านบนแล้วก็ไว้ตักนะครับผมตรงข้ามกับผมตรงนั้นแหละครับผมจะเป็นรังของพ่อชบาที่เขาทําไว้นะครับผมแล้วก็ด้านขวามือของท่านผู้ชมกําลังชมอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้ามานะครับผมก็เราก็จะปิดเวลานกไข่ครับผมพอเราเก็บใส่ไข่เสร็จปุ๊บเราก็จะปิดไว้เราก็จะเปิดไว้เหมือนเดิมแต่เวลาเรามาเก็บไข่เราก็ปิดไว้ครับไม่ให้พ่อนกเข้ามาฝั่งนี้เราก็เอาไม้ที่ติดสวิงก็สามารถซั่วเอาเลยครับผมเอาใส่ไข่เราก็เก็บออกมาก็เปิดไว้ปกติครับผมก็เหมือนกับเป็นคอกนก2คอกครับผมเราก็กันไว้ครับสำหรับนกดูนะครับผมแต่ถ้าเป็นนกไม่ดูเราก็ไม่ต้องทำครับผมเราก็เข้าไปเก็บได้ครับแต่อย่างพ่อชบาไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องทำแบบนี้ไว้ครับผมถ้าไม่ทำโอ้โหงานเข้าเลยครับเวลาผมไม่อยู่เวลาไปส่งลูกนกหรือว่าเวลาไปธุระต่างจังหวัดตากับยายที่อยู่บ้านก็คงเก็บไม่ได้ครับแต่ถ้ามีแบบนี้แกก็เก็บได้ครับผมเราก็แค่ปิดประตูให้คนนึงล่อนกอยู่ฝั่งนู้นหรือไม่ถ้านกอยู่ฝั่งนี้เราก็มาปิดไว้ให้นกอยู่ฝั่งนี้เราก็เข้าฝั่งนู้นได้ครับผมคอกนี้ก็จะมีประตูเข้าทั้ง3มีประตูเข้า3ด้านครับผมด้านนึงก็อยู่ตรงคอกนกเล็กอีกด้านนึงก็อยู่ตรงรถไททันอีกคอกนึงก็อยู่ฝั่งนี้เลยครับผมมี3ประตูนะครับผมเราทำไว้สำหรับเวลาเก็บไข่นกครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม